สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เราจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดวางงวงจุ้ยนะคะปรับแต่ง่วงจุ้ยด้วยต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวที่หลายบ้านมีแน่นอนนั่นก็คือ ต้นโหระพาค่ะซึ่งต้นโหระพานะคะนอกจากนะคะเป็นเครื่องเทศที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารนะคะและมีสรรพคุณในการระบายท้องสําหรับคนเป็นกุดไหลย,ย้อนต่างๆนะคะโหระพายังเป็นสมุนไพรแห่งโชคลาภนะคะที่ช่วยเสริมฮวงจุย้ยทางการเงินได้ดีอีกด้วยค่ะถ้าเลี้ยงให้ถูกทิศ ถูกทางรวมถึงวิธีเสริม่วงจุ้ยโหระพาให้ดีนะคะและเลี้ยงเลี้ยงอย่างไรโชคลาภวาสนาไม่ขาดในปี2567นี้ค่ะเราไปลงลึกรายละเอียดในวิดีโอนี้กันเลยค่ะโหระพานะคะนอกจากเป็นผักสวนขวดที่เราคุ้นเคยนะคะที่ใช้ปรุงอาหารแล้วนะคะและยังมีความเชื่อกันว่าเป็นสมุนไพรมงคลนะคะดึงดูดโชคลาภเงินทองและเสริมฮวงจุย้ยทางการเงินนั่นเองค่ะชื่อโหระพานั้นนะคะมาจากภาษาบาลีคําว่าพับพัด นะคะรัตนะแปลว่ารัตนะอันดำค่าสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะใบโหระพาสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนเงินทอง ที่ผีใบออกตลอดเวลานั่นเองค่ะส่วนกลิ่นหอมของโหระพานะคะเชื่อกันว่าจะดึงดูดพลังงานบวกนะคะเข้ามาสู่บ้านนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าการปลูกโหระพานี่ต้องใช้ดินประเภทไหนนะคะรวมถึงการเลือกกระถางนะคะเพื่อเสริมฟำม,มัง่งคังทางการเงินในปี2567้ค่ะโดยทั่วไปนะคะโหระพาเป็นพืชที่ไม่ต้องการกระถางใบใหญ่นะคะเพียงแค่กระถางขนาดพอเหมาะระบายน้ําได้ดี โหระพาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะขนาดกระถางที่เหมาะสมสำหรับโหระพานะคะต้นกล้ากระถางขนาด4-6นิ้วค่ะต้นอ่อนนะคะกระถาง8-10นิ้วค่ะ ต้นโตเต็มวัยกระถางควรอยู่ที่12-15นิ้วนะคะวัสดุของกระถางก็สําคัญเหมือนกันนะคะเมื่อคิดจะเลี้ยงโหระพาเสืิมฮวงจุ้ยนะคะวัสดุสิ่งแรกนะคะที่แนะนําคือดินเผาค่ะเนื่องจากดินเผานั้นระบายน้ําและอากาศได้ดีเหมาะสําหรับอย่างยิ่งนะคะสําหรับโหระพาค่ะพลาสติกนั้นน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกราคาถูกแต่ระบายอากาศและน้ําไม่ดีเท่ากับดินเผานั่นเองค่ะเซรามิกสวยงามคงทนแต่ราคาสูงระบายน้ําและอากาศได้ดี เท่ากับดินเผาค่ะโลหะทนทานแต่เลือกชนิดที่ไม่เป็นสนิมนะคะเพราะไม่งั้นจะขัดขวางพลังงานดีๆนั่นเองค่ะระบายน้าและอากาศได้ดีค่ะรูปทรงกระถางก็มีผลเหมือนกันนะคะสําหรับการเลี้ยงโหระพานะคะเสริม่วงจุย้ยรูปทรงกลมคลาสสิกเรียบง่ายหาซื้อได้ง่ายค่ะสี่เหลี่ยมทันสมัยดูมีมุมค่ะหกเหลี่ยมนะคะเก๋ไก่ไม่เหมือนใครค่ะรูปทรงอื่นๆมีให้เลือกหลากหลายตามความชอบนั่นเองค่ะส่วนสีนะคะที่เสริม โชคลาบเงินทองในปี2567นี้แนะนำเป็นสีทองหรือสีแดงค่ะเพราะจะช่วยเสริมพลังงานธาตุไฟดึงดูดโชคลาบเงินทองนั่นเองค่ะนอกจากกระถางแล้วนะคะยังมีอุปกรณ์อื่นที่ควบคู่กับการปลูกหูะพาเช่นจานรองกระถางนะคะรองรับน้ําที่ไหลออกจากกระถางป้องกันไม่ให้น้ําขังนั่นเองค่ะดินปลูกค่ะเลือกดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะมีอินทรีย์วัตถุค่ะ รุ้ยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเดือนละหนครั้งค่ะน้ำค่ะรดน้ําปานกลางเช้าเย็นนั่นเองค่ะทีนี้เราดูวิธีปลูกแล้วนะคะเราต้องมาดูทิศทางนะคะและตําแหน่งที่เหมาะสมนะคะในการวางหูระพาในปี2567ซึ่งเราแนะนํามาด้วยกัน2ทิศ2ทางนะคะเดี๋ยวเรามาลงลึกรายละเอียดกันเลยค่ะ ตามความเชื่อด้านห่วงจุ้ยนะคะการวางหูละพาไว้ทิต่ตะวันออกเฉียงใต้นั้นส่งผลดีต่อโชคลาภเงินทองดังนี้ค่ะ 1. ค่ะเสริมธาตุไฟนะคะทิต่ตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุไฟค่ะหูระพาธาตุไม้ไม้เลี้ยงไฟไฟส่งเสริมโชคลาภเงินทองการวางหูละพาไว้ทางทิศนี้จึงเตียบจึงเปียบเหมือนนะคะเติมพลังให้ไฟลุกโชนนะคะดึงดูดโชคลาภเงินทองเข้ามานั่นเองค่ะ กระตุ้นพลังงานค่ะทีต่ต้นออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงินการวางโหระพาไว้ทางทิศนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านบวกส่งเสริมโอกาสในการงานเงินทองไหลามาเทมาค่ะเสริมโชคลาภค่ะโหระพามีชื่อเป็นมงคลตามภาษาภษสันสกิตที่เรารู้กันแล้วนะคะการวางไว้ทีต่ต้นออกเฉียงใต้ทิศดึง เป็นทิศมงคลนะคะดึงดูดโชคลาภเงินทองยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเสริมวงจุ้ยค่ะสีเขียวเข้มของใบโหระพาเปรียบเหมือนเงินทองนะคะการวางไว้ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะช่วยเสริมวงจุย้ยดึงพลังงานด้านบวกส่งเสริมการเงินโดยตรงนั่นเองค่ะและอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่แนะนํานะคะให้วางหหระพานั่นเองค่ะก็คือการวางใกล้กับเตาแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งเรามีแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่เสียนะคะให้ทุกคนพิจารณานั่นเองค่ะข้อดีค่ะ ธาตุไม้ช่วยเสริมธาตุไฟค่ะโหรพาธาตุไม้เชื่อกันว่าช่วยเสริมพลังงานธาตุไฟเตาแก๊สธาตุไฟส่งเสริมนะคะโชคลาภเงินทองค่ะวางโหละพาไว้ใกล้ๆเตาแก๊สเปรียงเหมือนการเติมพลังให้ไฟลุกโชนนะคะดึงดูดโชคลาภเงินทองเข้ามานั่นเองค่ะข้อเสียก็มีนะคะความร,ร้อนและควันนั่นเองค่ะความร,ร้อนและควันจากเตาแก๊สอาจส่งผลต่อสุขภาพของต้นไม้ทําให้ใบเหี่ยวเฉาโตช้าไม่สวยได้ค่ะ อาจเกิดอุบัติเหตุเช่นต้นไม้ล้มไฟลามได้ค่ะฟาร์มสกรปรกนะคะเศษอาหารคราบน้ํามันอาจกระเด็นไปเปื้อนต้นไม้ได้ทาให้ดูไม่สวยงามและอาจผส่งผลเสียนะคะต่ดต้นไม้นะคะเลือกนะคะต้นไม้ที่ทนความร้อนเช่นโหระพาซึ่งวิธีวางโหระพาที่ดีที่สุดนะคะสำหรับนะคะเตาแก๊สน,นะคะให้วางไว้บนชั้นไม้สูงเหนือเตาแก๊สน,นะคะตัวนี้จะช่วยเสริมห่วงจุ้ยได้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วทีนี้นะคะการปลูกโหระพานะคะมีเคล็ดลับการเสริมหวงจุ้ยอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการปลูกโหระพาสามต้นนะคะ แต่นะคะการปลูก3มต้นนั้นมีความหมายเยอะมากกว่าต้นเดียวค่ะดีอย่างไรเรามาลงลึกถึงรายละเอียดกันเลยค่ะ 1. ค่ะโชคลาบเงินทองวาสนานะคะเนื่องจากโหระพามาจากภาษาสันสกิตนะคะแปลว่ารัตนะอันล้ำค่าสือฟื้งความนั่งข้างร่ํารวยค่ะใบโหระพาสีเข้มนะคะเหมือนกับเงินทองค่ะการปลูกโหระพา3มต้นจึงเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาบเงินทองเข้ามาสู่บ้านเรา ูณ3นั่นเองค่ะฟาร์มสามัคคีกลมเกลียวเลขสามสื่อถึงฟาร์มสามัคคีกลมเกลียวค่ะการปลูกโหระพา3มต้นงเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมฟาร์มสามัคคีกลมเกลียวในบ้านนะคะรวมถึงนะคะมงคลสศิริมงคลค่ะโหระพาเป็นพืชมงคลเชื่อกันว่าช่วยเสริมศิริมงคลและความแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะการปลูกโหระพา3ต้นจึงเหมือนการเปรียบนะคะ จึงเปรียบเหมือนการเสริมมงคลสีมงคลให้กับผู้ปลูกนั่นเองนี้ทั้งนั้นนะคะหลังจากเราเลือกตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่วางเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องดูแลโหระพาให้สุขภาพดีนะคะมีสภาพดีลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินเป็นลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินเป็นประจํานะคะซึ่ง การปลูกแบบนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านนั่นเองค่ะเรายังมีเพริดอื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะเพริดต,ต้นไม้มงคลไม้มงคลการปรับแต่งงวงจุย้ยรอคุณชมอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ